มาสู่ข่าวคราวของเราในวันนี้นะคะที่เกริ่นให้คุณหมูฟังบอกว่ามีคุณตาธรรมดาท่านหนึ่งนะคะตอนนี้เนี่ยกลายเป็นนางแบบชื่อดังเรียกได้ว่านอกจากในประเทศจีนแล้วเกือบจะดังไปทั่วโลกแล้วเป็นนางแบบยังไงเป็นผู้ชายคุณตาแต่เป็นนางแบบเรื่องของเรื่องมันเกิดจากอุบัติเหตุไม่เจตนานะคะคือว่ามีหลานสาวของคุณตาท่านนี้ชื่อว่าหลี่ถิงค่ะนี่คือคุณตานะคะคุณตาคนนี้เลยไม่ใช่คุณยายนะนี่คือคุณตาส่วนหลานสาวก็คือหลี่ถิงคนที่ใส่ขนเฟอร์อยู่นี่คือเธอเนี่ยเพิ่งเรียนจบปุ๊บเนี่ยรวมหุ้นกับเพื่อน 4-5 คนบอกว่ามาทำธุรกิจเปิดร้านค่ะส่งออกอินเทอร์เน็ตดีกว่าว่าธุรกิจยังไม่ไปถึงไหนเลยเพื่อนถอนหุ้นหมดเลยค่ะขายไม่ดีขายไม่ได้อ่ะแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงในขณะที่เธอเครียดแทบหัวจะแตกเนี่ยเธอก็เอ๊ะจะทำยังไงดีนางแบบที่เธอเนี่ยถ่ายเสื้อผ้าลงเนี่ยก็ดูจะไม่ดึงดูดลูกค้าจนกระทั่งคุณตาแท้ๆของเธอก็คือท่านนี้มาเยี่ยมที่บ้านเธอก็เลยอ่ะคุณตาเนี่ยหนูขายเสื้อผ้าอยู่อ่ะคุณตาลองเอาไปถงไปถือปรากฏว่าหุ้นส่วนที่ยังเหลืออยู่น้อยนิดเนี่ยลงความเห็นเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยทำไมตาเธอใส่แล้วมันดูเลิศเลอขนาดนี้ให้เป็นนางแบบไปเลยละกันความคิดพี่เรนของหลานๆนะคะก็เลยจับคุณตาเนี่ยมาแต่งตัวเป็นนางแบบเพราะว่าคุณตาเนี่ยถ้าเป็นผู้หญิงถือว่ารูปร่างดีสูง173พอดีหนัก50กิโลกรัมเองนะคะแล้วก็โพสท่าถูกต้องโพสท่าเก่งมากนะคะในที่สุดก็เลยให้เป็นนางแบบในเว็บไซต์ของเธอแล้วปรากฏทำไมรู้คะตอนนี้ออเดอร์กระหน่ำค่ะขายดีมากและนอกจากสินค้าจะขายดีนะคุณหมูคุณตาก็เลยดังในชั่วข้ามคืนมีรายการในประเทศจีนมาขอสัมภาษณ์มากมายตอนนี้เนี่ยทำท่าจะลุกลามออกไปนอกจีนแล้วด้วยเดี๋ยวรายการเราไปสัมภาษณ์หน่อยมั้ยคะต้องขอล่าขายดีเลยทีเดียวภูมิใจเลยเห็นท่าโพสต์แล้วแบบอาจจะหนักใจแต่ว่าถือว่าแปลกแหวกแนวนะมันแบบตะการตาเพราะฉะนั้นนะฮะคนไทยเนี่ยสนใจก็สามารถไปทำได้หาคุณตาคุณยายมาแล้วกันลองเป็นคุณยายบ้างก็ได้นะคะเป็นสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวด้วยเนาะใช่นะครับ